้นโทรมมากใบหงิกงอเชื้อโรคเชื้อรารุมเยอะนะคะเพื่อนๆจ๋าแถมยังมีอาการพริกเน่านะคะเพื่อนๆนี่อย่างนี้นะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเห็นผลทันใจค่ะเพื่อนๆกำจัดเชื้อโรคเชื้อราทางดินนะคะแก้พริกใบหงิกใบงอจ้าทางดินนะคะเพื่อนๆเชื้อราอยู่ทางดินเลยค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรแบบง่ายๆนะคะสูตรนี้เลยค่ะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลทันใจกันแบบง่ายๆนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรานะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกำจัดหอยทากกันแบบง่ายๆนะคะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆนะคะแก้อาการพืชใบหงิกใบงอใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะแบบธรรมชาตินะคะป้องกันเชื้อราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพื่อนๆทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์หลักของเรานะคะครั้งนี้นะคะเป็นไข่นะคะไข่ค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการนะคะไข่1ฟองค่ะอันดับต่อไปนะคะเป็นน้ำปลาร้านะคะเพื่อนๆไม่มีน้ำปลาร้านะคะสามารถใช้ปุ๋ยปาล์มหมักได้เช่นกันนะคะหรือไม่มีจริงๆก็ใช้กะปิอันดับต่อไปนะคะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะเร่งรากเร่งเขียวโตเร็วทันใจค่ะแก้อาการพืชใบเหลืองต่อไปนะคะเป็นปูนแดงนะคะปูนแดงนะคะ1ช้อนนะคะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักได้เป็นอย่างดีนะคะแก้อาการโรคแคนเกอร์แก้อาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งนะคะพริกใบหงิกใบงอใบเหลืองมากนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติดอกเร่งผลขั้วเหนียวนะคะประสิทธิภาพสูงนะคะปรับปรุงสภาพดินได้เป็นอย่างดีนะคะกำจัดเชื้อโรคเชื้อรานะคะตัวร้ายๆนะคะที่ซุกซ่อนอยู่ในดินค่ะเพื่อนๆด้วยนินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเพื่อนๆท่านไหนทำนี่ใช้เลยค่ะเห็นผลดีมากๆต้นไม้ต้นไหนนะมีอาการรากเน่าโคนเน่านะคะต้นโซมเหมือนจะลาจากโรคนี้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆแก้ไขนะคะให้คืนกลับมาได้นะคะกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำมาจากอะไรคะแม่ก้อยก็ทำมาจากไข่ผงชูรสแล้วก็น้ำปลาแล้วก็กะปินะคะหมักรวมกันค่ะเพื่อนๆได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกันอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะสามารถใช้น้ำ EM หรือน้ำหมักทุกตัวนะคะแทนได้ผงชูรสนะจ๊ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตต่อไปค่ะน้ำยาล้างจานค่ะกำจัดมดแมลงเพลี้ยหอยทากกันแบบง่ายๆนะคะหอยทากเยอะเต็มสวนเลยค่ะแม่ก้อยใช้นี่เลยค่ะเพื่อนๆน้ำยาล้างจานเลยใส่ในบัวรดน้ำไปราดรดนะคะวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋ามาเริ่มทำด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆเราก็มาทำสูตรไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราให้กับพืชได้เป็นอย่างดีค่ะแก้อาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งนะคะทำให้พืชผักของเราค่ะแข็งแรงค่ะปูนแดงค่ะเพื่อนๆจ๋าใส่ไปในน้ำเลยค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะเพื่อนละลายปูนแดงเลยค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าไม่ก็ละลายปูนแดงเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะเสริมให้พืชผักของเราแข็งแรงค่ะต้านทานโรคแมลงได้เป็นอย่างดีนะคะจากนี้นะคะเราก็รอให้ปูนแดงตกตะกอนนะคะก็อยู่ที่ประมาณ1คืนนะคะและเมื่อครบ1คืนแล้วนะคะเพื่อนจ๋านี่เพื่อนๆก็จะได้น้ำปูนแดงใสปิ้งกันอย่างนี้เลยค่ะผักเขียวหวานกรอบรสชาติดีนะคะไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะจากปูนแดงนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อรากันแบบง่ายๆนะคะก็ด้วยปูนแดงเลยค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็มาดูวิธีใช้ด้วยกันเลยค่ะสูตรนี้เลยค่ะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงแบบธรรมชาติผสมนะคะต่อฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะคะน้ำครึ่งนึงนะคะน้ำปูนแดงครึ่งนึงนะคะเพื่อนๆแดงค่ะเพื่อนๆเราใช้ตัวที่ใส่ปิ๊งอย่างนี้เลยนะคะไปเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะเราจะฉีดพ่นทุกวันในช่วงเช้านะคะที่พืชของเรานะคะแตกยอดแตกใบใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นมะนาวฝรั่งนะคะยอดพืชผักต่างๆค่ะเพื่อนๆจ๋าคือมดหนอนแมลงเขาชอบค่ะเพื่อนๆยอดอ่อนๆเนี่ยอร่อยมากเราก็ต้องไล่ด้วยสูตรธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเร่งเขียวเร่งการติดดอกออกผลทันใจนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ1ช้อนชานะคะนี่นะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะใส่สิ่งนี้นะคะน้ำยาล้างจานค่ะเพื่อนๆค่ะเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนชานะคะ
ตอนเช้าๆค่ะเพื่อนๆไปเดินฉีดพ่นได้เลยค่ะเพื่อนๆต้นไม้เพื่อนๆก็จะแข็งแรงนะคะเสริมภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้ของเราแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เลยปิดเลยค่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคใช้ได้ค่ะเพื่อนๆนี่สูตรนี้เลยจ้าพืชผักเขียวงามนะคะไล่โรคแมลงมารบกวนจ้าสูตรนี้เลยจ้าเร่งดอกเร่งผลนะคะพืชงามโตเร็วนะคะเขียวดกทันใจหนึ่งฟองค่ะโปรตีนและแคลเซียมนะคะที่พืชผักต้องการค่ะเพื่อนเพิ่มผลผลิตในสวนกันแบบง่ายนะคะด้วยค่ะใส่สิ่งนี้เลยนะคะเป็นน้ำปลานะคะหรือเป็นปุ๋ยปลาหมักได้เลยโปรตีนและแคลเซียมที่พืชผักต้องการค่ะในน้ำปลานะคะมีแร่ธาตุสารอาหารที่ครบมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและกำมะถันปลานะคะเราใส่ลงไปนะคะ2ช้อนนะคะ1 2น้ำปลานะคะจะมีข้อดีมากๆนะคะคือน้ำปลานี่เกิดจากการหมักนานแล้วนะคะเรียกว่าเป็นนะคะปุ๋ยกรดอะมิโนค่ะที่จำเป็นสำหรับพืชเลยค่ะนี่ขาดไม่ได้เลยเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเราใส่ลงไปนะคะ2ฝานะคะเร่งดอกเร่งผลคั่วเหนียวนะคะอาการดอกพืชของเรานะคะสลัดหลุดร่วงตลอดนี่เพื่อนใส่นะคะเครื่องดื่มชูกำลังเลยค่ะป้องกันดอกหลุดร่วงนะคะเครื่องดื่มชูกำลัง2ฝาค่ะเพื่อนโมโนโซเดียมกลูตามีนค่ะเร่งดอกเร่งผลนะคะตึมเต็มต้นนะคะมะละกอไม่ก้อยผลดกมากดอกก็เยอะนะคะมะม่วงไม่ก้อยก็เต็มต้นเลยค่ะดอกกุหลาบก็สวยสวยนี่สิ่งนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าโมโนโซเดียมกลูตามีนนะคะ1ช้อนอย่างนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะยินซีสังก็แสงนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตนะคะสามารถตรึงในตัวเจนนะคะลงสู่ดินนะคะระเบิดดินกันแบบง่ายๆนะคะจุดินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะต้นไม้ของใครมีอาการรากเน่าโคนเน่านะคะเหมือนจะไม่ได้คืนเราใช้ค่ะเพื่อนๆจุดินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยค่ะเนี่ยทำให้ต้นไม้ของเพื่อนนะคะฟื้นคืนนะคะกลับมาเขียวแข็งแรงนะคะติดดอกออกผลอีกครั้งค่ะนี่เพื่อนๆท่านไหนที่รักจุดินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะไม่ผิดหวังค่ะเพื่อนๆจุดินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ดีจริงๆค่ะเราใส่ลงไปนะคะ2ช้อนนะคะเพื่อนๆ1ต้นไม้ของใครไม่โดกเลยนะคะไม้ผลไม่ค่อยออกผลเลยค่ะไม่ก้อยนี่เลยค่ะเพื่อนจุดินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยแล้วค่ะเพื่อนเราก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอย่างนี้ทีนี้นะคะเราจะใช้สัปดาห์ละครั้งนะคะเร่งดอกเร่งผลตึมนะคะรวดเร็วทันใจนะคะเร่งการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีนะคะป้องกันเชื้อรากันแบบง่ายสูตรนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาใช้เลยค่ะเพื่อนๆครั้งนี้นะคะไม่ก้อยผสมนะคะต่อน้ำนะคะ20ลิตรนะคะแบ่งครึ่งเลยค่ะเพื่อนนี่ช่วงนี้ฝนตกเยอะค่ะเพื่อนๆจ๋าเชื้อราเกิดที่รากพืชเยอะมากๆก็จะมีอาการรากเน่าโคนเน่านะคะสลัดใบเหลืองเราใส่สารจับใบและสารไล่แมลงแบบเร่งด่วนเลยค่ะเพื่อนน้ำยาล้างจานเลยนะคะเราใส่ลงไปนะคะ2ช้อนนะคะต่อน้ำ20ลิตรนะคะสวนไหนนะคะมดหนอนแมลงเพลี้ยเยอะมากๆพริกของเพื่อนมีอาการใบหงิกงอสูงนะคะเราใช้นะคะ3ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรเลยค่ะเพื่อนแบ่งครึ่งอย่างนี้นะคะไล่แมลงแบบธรรมชาติค่ะสูตรดั้งเดิมจากคุณยายค่ะน้ำปูนแดงค่ะเพื่อนๆหนึ่งแก้วค่ะแบ่งครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆแล้วนะคะมีแก้วก็ใช้แก้วเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าที่แม่ก้อยให้เพื่อนๆมาดูผลงานต้นนี้นะคะต้นพญานาคราชค่ะมีเพื่อนเกษตรหลายท่านนะคะถามแม่ก้อยขาต้นพญานาคราชของหนูนะคะเกิดอาการรากเน่าโคนเน่านะคะทิ้งต้นนะคะไม่เหลืออีกแล้วค่ะนี่เพื่อนๆใช้สูตรนี้นะแม่ก้อยได้คืนนะคะเพื่อนดูพญานาคราชของแม่ก้อยไม่เน่านะคะขั้นแรกนะถ้าฝนตกเยอะๆนะคะช่วงที่ฝนตกชุกนะเพื่อนๆต้องยกเขามาไว้ในชายคาบ้านนะคะอย่าไปวางจุดที่เจอฝนหนักๆนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆส่วนไหนที่เน่านะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆก็เด็ดทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องทิ้งเชื้อไว้กับต้นนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะหยุดการระบาดของเชื้อราทางดินค่ะเนื่องจากฝนตกเยอะเนาะรากพืชอ่ะเขาดูดน้ำมากเกินไปค่ะดูดน้ำเกินไปต้นก็จะบวมรากก็จะบวมนะคะเพื่อนจ๋านี่เขาเรียกว่าดินเป็นกรดจนเกินไปค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะปรับค่า pH ในดินให้เป็นกลางนะคะเพื่อนๆจ๋าต้นมะลิของแม่ก้อยออกดอกแล้วค่ะเพื่อนๆป้องกันเชื้อรานะคะที่ต้นมะลิได้ด้วยนะคะเพื่อนจ๋าน่ารดสูตรนี้ค่ะดินเลยค่ะเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีค่ะเพื่อนเพื่อนดูผลงานยอดใหม่ใบใหม่ของมะลิค่ะเพื่อนโอ้ส้มโอลูกใหญ่แล้วค่ะเพื่อนๆเห็นตั้งแต่ลูกเล็กๆเท่ามะนาวค่ะโอ้ตอนนี้ลูกเบลอเลยโอ้โหนี่ตรงนี้ก็มีค่ะเพื่อนๆตรงนี้3ลูกเลยนี่นะคะเพื่อนๆรับรู้ทั้งต้นเลยสำคัญนะคะอย่าลืมนะคะป้องกันเชื้อราทางดินจากเพื่อนๆทางที่โคนต้นด้วยนะคะมะนาวแม่ก้อยค่ะดกมากๆค่ะเพื่อนโอ้ดกหยดย้อยจนกิ่งแทบหักเลยค่ะเพื่อนสูตรนี้เลยนะคะนี่ป้องกันอาการนะคะโรคแคนเกอร์แบบง่ายๆค่ะเพื่อนฉีดพ่นทุกวันในช่วงเช้าด้วยนะคะเพื่อนฉีดพ่นเลยจุดเลยค่ะเพื่อนเรื่อยๆเลยเราทั้งรู้ทั้งต้นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะต้นโสมมากใบหงิกงอเชื้อโรคเชื้อราลุมเยอะนะคะเพื่อนๆจ๋าแถมยังมีอาการพริกเน่านะคะเพื่อนๆนี่อย่างนี้นะคะ
ใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเห็นผลทันใจเพื่อนกำจัดเชื้อโรคเชื้อราทางดินนะคะแก้พริกใบหงิกใบงอจ้านะคะน่ารดทางดินนะคะเพื่อนๆเชื้อราอยู่ทางดินเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะพริกของเรามีอาการใบหงิกใบงอมากๆนะคะเราจะใช้สูตรนี้นะคะ3วันติดต่อกันเลยนะคะน่ารดทั้งทางใบนะคะเพื่อนๆก็ทางดินด้วยนะคะเพื่อนเชื้อราก็มาจากทางดินนี่แหละแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพลี้ยแบบง่ายๆสำหรับทุกๆวันในช่วงเช้านะคะให้เพื่อนๆไล่แมลงสูตรธรรมชาตินะคะสูตรนี้ด้วยค่ะนี่ด้วยน้ำปูนแดงค่ะเพื่อนๆใส่แล้วนะคะเราก็เทเลยค่ะ1แก้วนะคะต่อบัวนะคะ 3-5 ลิตรนะคะเพื่อนๆจ้ะใส่ลงไปเลยราดทุกวันในช่วงเช้าเลยค่ะเพื่อนๆนี่ก็อวดเพื่อนๆก่อนว้าวแตงไทยค่ะเพื่อนๆโอ้โหติดผลแล้วค่ะเพื่อนๆแต่มีมดแมลงมากวนนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ดูโอ้โหมีใบแหว่งนะคะน่ารดด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆดูน่ารดเลยค่ะสูตรที่อ่อนโยนเพื่อนๆน่ารดอย่างนี้เลยดอกเรียบดอกเรียบโอ้มะละกอค่ะติดดอกดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ผลดกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเป็นละอองเลยค่ะเพื่อนอู้อีกต้นหนึ่งค่ะเพื่อนๆโอ้ดอกดกแล้วก็ติดผลดีจังเลยค่ะเพื่อนๆนี่หนึ่งแล้วก็สองอยู่ตรงนี้ฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนจ๋าอืมสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนลาโรสูตรนี้ค่ะป้องกันเชื้อราทางดินค่ะเพื่อนๆลาโรเลยลาโรรอบๆเลยนะคะเพื่อนจ๋ามะละกอนี่สำคัญค่ะเพื่อนเชื้อราจ้าตลอดเลยพาเพื่อนๆมาดูต้นพริกนะคะตอนเช้าค่ะเพื่อนๆนี่พรวนดินเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนจ๋าเพื่อนต้องพรวนดินนะคะอย่างน้อยนะคะขอเดือนละครั้งนะคะเพื่อนจ๋าปุ๋ยคอกก็ใส่ปุ๋ยคอกทางดินด้วยนะคะน่ารู้เลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะเร่งเขียวนะคะแก้พืชใบหงิกงอเร่งการติดดอกออกผลแบบง่ายๆพริกสวยสมบูรณ์ดีนะคะแก้อาการพริกใบหงิกงอค่ะให้เขียวแข็งแรงต้านทานโรคแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนได้รสสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนฐานะได้รสทางดีด้วยนะคะเพื่อนแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะ